เพื่อนๆขอชมชิโร่ที่เป็นนิสัยนะฮะแต่ขอแบบโครงสร้างที่สตรองหน่อยนะครับผมช้อนเอาตัวนี้ขึ้นมานะฮะโฮโมสโกครับ55 เซนติเมตรปลาเพศเมียเป็นปลาที่มีคุณภาพเรื่องของโครงสร้างตามโจทย์ที่เพื่อนๆหากันอยู่นะฮะคืออยากได้นอนโกที่มีโครงสร้างที่สตรองนะฮะปลาตัวนี้ไม่มีเอวให้เห็นเลยนะฮะในขณะเดียวกันอัตราการโตดีต่อเนื่องนะครับผมชิปเข้ามาเป็นนิสัยนำเข้าเนี่ยประมาณ50 เซนนะฮะอยู่ที่50 เซนปัจจุบันนี้55 เซนเลี้ยงปกตินะฮะกินข้าวปกติให้โตตามวัยผิวพรรณคุณภาพดำอุโมสโกวารันตีแล้วนะฮะเรื่องนี้สบายใจหายห่วงเลยฮะแล้วอีกโจทย์ที่เพื่อนๆต้องการคือขอโครงสร้างสตรองนะฮะไม่ชอบแบบมีเอวนะฮะไม่ชอบแบบพุงย้อยผมคัดตัวนี้นะขึ้นมาให้เพื่อนๆได้พิจารณาคุณภาพของดำเริ่มเข้มเริ่มชัดขึ้นนะทุกขณะตอนที่ชิปเข้ามาใหม่ๆเนี่ยดำยังไม่ชัดยังไม่เข้มขนาดนี้นะพัฒนาการตามอายุปลานะพัฒนาการที่ดีของคุณภาพดำก็เริ่มขยับมาเรื่อยๆทุกขณะนะฮะด้านไซด์วิวนะฮะโหนกหลังปลาที่มีโครงสร้างดีมากๆอีกตัวหนึ่งของสายพันธุ์ชิโร่เลยนะฮะปลาคุณภาพดีจากโอโมสโกนะครับเป็นนิสัยนำเข้านะเป็นนิสัยนำเข้าปลาเพศเมียผิวดีโครงสร้างโดดเด่นนะคุณภาพดำเริ่มดำขึ้นทุกขณะนะตามอายุปลาโมโตโกโร่มีครบทั้งซ้ายและขวานะครับปลาเพศเมียที่น่าเลี้ยงอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะจากโอโมสโกนิสัยนำเข้า55 เซนติเมตรนะครับโหนกหลังยกสวยงามตามวัยนะฮะปากกระโหลกไหลก็หางสมูทนะฮะดูนะฮะโหนกหลังนะยกหน้าดูนะเงี้ยมือยกด้วยนะฮะแล้วให้เห็นชัดชัดโหนกหลังก็ยกมือก็ยกขึ้นให้ดูด้วยนะฮะโครงสร้างสตรองมากครับปลาเพศเมียตัวนี้ฮะดำยังไม่ฟินิชนะดำมาเพียงแค่ประมาณสัก60ยังไม่ถึง 70% ดีนะระยองกล้วยครับขอบคุณครับ